นี่ก็เป็นภาพขณะที่ครอบครัวของนายพระรหัสแซ่จิวอายุ26ปีหรือว่าแบงค์นะคะเข้ามากราบขอโทษนายอัจอาดีวันอับดุลเลาะเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาหลังจากที่น้องผู้ชายคนนี้นะคะได้ขับรถเก๋งพุ่งชนร้านจนทำให้ไฟลุกท่วมเสียหายกว่า80ล้านบาทเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งนายพระรหัสก็เดินทางมาพร้อมกับพ่อแล้วก็แม่นะคะยังอยู่ในอาการที่ได้รับบาดเจ็บมีผ้าพันแผลที่บริเวณใบหน้าแล้วก็คิ้วซ้ายที่จมูกและที่มือรวมถึงสวมหน้ากากอนามัยด้วยโดยนายพระรหัสกับมารดาถึงกับทรุดตัวลงก้มกราบเท้านายอัจอารีแล้วก็ร้องไห้พร้อมกับกล่าวคำขอโทษตลอดเวลาขณะเดียวกันค่ะนายอัจอารีเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์เนี่ยนะคะก็รับคำขอโทษและพยายามที่จะพยุงร่างของทั้งสองแม่ลูกขึ้นมาสังเกตจากใบหน้านะคะก็ยังเต็มไปด้วยใบหน้าที่มีความเมตตาเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็บอกว่าให้อภัยตั้งแต่วันแรกแล้วเพราะว่าความผิดพลาดย่อมเกิดขึ้นได้เสมอนายอัจอารีบอกว่าในส่วนของค่าเสียหายจำนวน80ล้านบาทนั้นก็คงต้องรอดูว่าทางครอบครัวนี้จะจ่ายให้ได้มากน้อยเพียงใดนะคะส่วนเรื่องของคดีแพ่งก็ต้องว่ากันอีกครั้งหลังจากที่ได้ข้อสรุปจากที่มีการพูดคุยกันแล้วอย่างไรก็ตามค่ะทางพนักงานสอบสวนสภค.หงได้แจ้งดำเนินคดีกับนายพระรหัสใน2ข้อหาคือขับรถโดยประมาททำให้ทรัพย์สินเสียหายและขับรถขณะเมาสุราซึ่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพและจะคุมตัวส่งฟ้องศาลในวันพรุ่งนี้นอกจากนี้นะคะคู่กรณีทั้งสองฝ่ายก็นอกจากจะเดินทางมาพบกันแล้วก็คุยกันเรื่องของค่าเสียหายแล้วยังมีเจ้าของร้านเหล็กที่อยู่ติดกันซึ่งได้รับความเสียหายประมาณสัก1ล้าน5แสนบาทก็เดินทางมาเจรจาค่าเสียหายด้วยผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่ามีประโยคหนึ่งระหว่างที่แม่ลูกคู่นี้กราบขอโทษนะคะนายอัจอารีบอกว่าบอกกับครอบครัวของนายพระรหัสนะคะว่าเราอยู่ในโลกใบเดียวกันก็เหมือนอยู่บ้านเดียวกันค่ะ